สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้วันที่20กรกฎาคมวิดีโอวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเอาวิดีโอเก่าๆสมัยผมเริ่ม YouTube ใหม่ๆนะครับมารีรันนะครับพอดีว่าบังเอิญไปดูวิดีโอเก่าๆแล้วก็อันนี้น่าสนใจผมก็เลยตัดสินใจที่จะมารีรันอีกทีนึงนะครับอันไหนที่เป็นน่าจะเป็นประโยชน์นะอันนี้ผมคิดเองนะผมไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจดีตอนนั้นคือคนดูน้อยด้วยก็เลยมารีรันนะครับเป็นตอนที่เป็นอาชีพนะครับที่มีรายได้เดือนละ15,000นะครับผมทำวิดีโอไว้เมื่อวันที่9เมย์2016นะครับปี2016แล้วมันเป็นวิดีโอที่คนดูเริ่มมาคอมเมนต์ใช้คำว่าเฮียหมูคืออันนี้คือออริจินอลนะครับคือตั้งแต่วิดีโอนี้ออกเผยแพร่ปุ๊บเนี่ยก็มีคอมเมนต์นะครับเรียกผมว่าเฮียหมูเฮียอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นจุดเริ่มต้นที่น้องๆเรียกผมว่าเฮียนะครับผมลองเข้าไปดูเลยนะครับผมเชิญครับโอเคครับวันนี้นะครับผมถ่ายวิดีโอมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่จะเล่าวันนี้นะครับแล้วก็พอดีเมื่อวานผมได้คำตอบมาด้วยนะครับผมก็เลยมาทำวิดีโอชุดนี้นะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับคือผมคิดเล่นๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมคิดเล่นๆนะครับแล้วก็ผมเดานะครับผมไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมเดาเอาเองนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละ ประมาณนั้นนะครับชอบคิดเล่นๆอย่างเงี้ยครับชอบคิดจริงๆครับพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะคือจบก็คือจบไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับขายดีไหมครับขายเรื่อยๆอยู่จ้าขายวันเท่าไหร่ครับกี่อันครับประมาณ80 อัน 80 อันส่วนใหญ่จะใส่ไข่ป่ะครับใส่ไข่ธรรมดาใส่ไข่ธรรมดา80 อันแล้วใครใส่ไข่มันเท่าไหร่ครับใส่ไข่18จ้า18บาทจ้าไข่ทุกวันป่ะครับไข่ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดหรอครับวันไปที่ร้านอะไรก็หยุดค่ะวันหยุดไม่มีค่ะเหรอครับแล้วขายกี่โมงถึงกี่โมงครับขาย4โมงก็ประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มอ๋อขายมาขายตอนเย็นๆใช่ไหมครับแล้วช่วงเช้าทำอะไรอยู่ครับอยู่บ้านค่ะทำอะไรอยู่บ้านทำแป้งป่ะครับหรือว่าเป็นทำแป้งในตลาดอะไรซื้อของอะไรแล้วใส่กล้วยเท่าไหร่ครับใส่กล้วย30จ้ะใส่ไข่ด้วยนะอ๋อขอบคุณนะครับโอเคครับวันนี้ผมคิดเล่นๆนะครับร้านโรตีนะครับผมเอาราคาธรรมดา10บาทกับเอาที่ใส่ไข่18บาทมาหาร2นะครับบวกแล้วหาร2เพื่อที่จะหาราคาเฉลี่ยนะครับ14 บาท 80อันนะครับขายต่อวันก็เป็น 1,120 บาทนะครับ 1,120 บาทต่อวันคูณด้วย30วันก็จะออกมาเป็น 33,600 บาทนะครับต่อเดือนยอดขายต่อเดือนก็ 33,600 บาทนะครับคราวนี้เรามาหาต้นทุนกับกำไรนะครับผมเอาแบบคิดง่ายๆนะครับผมเกี่ยวกับของกินเนี่ยต้นทุนควรที่จะอยู่ที่ 50% นะครับแล้วก็กำไรก็อยู่ที่ 50% นะครับโดยประมาณนะครับต้นทุนก็อยู่ที่ 16,800 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับกำไรก็เหมือนกันครับประมาณนะครับ 16,800 บาทต่อเดือนนะครับกำไรต่อเดือนก็อยู่ที่ 16,800 บาทนะครับอ
คเรามาหาคำตอบกันนะครับผมสวัสดีครับหมูทดลองนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์เพื่อนผมครับ เพื่อนผมขายโรตีอยู่นะครับเป็นเพื่อนมานานแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวสัมภาษณ์กันขายมานานยังครับ10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วครับแถวนี้เหรอเฮ้ยเรารู้จักกันมา10กว่าปีแล้วหรอครับจริงดิจริงแล้วแต่งงานยังเนี่ยตอนนั้นตอนล่าสุดผมจำได้ว่าเมียทิ้งป่ะแฟนโอภากับแฟนอะไรนี้ป่ะใช่เมียแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ก็คนแรกไปด้วยกันไม่ได้ก็แยกทางกันตอนนี้มีคนไปแล้วอ๋อมีคนใหม่แล้วด้วยโหยูโซนนานๆไปไม่ดีจริงแกไปไม่ทันนี่แปลว่ารวยแล้วดิก็คาดว่าสักวันหนึ่งรวยโอ้ยแค่นี้ก็รวยมากตอนนี้ก็ต้องสู้เฮียไม่ใส่ไข่เท่าไหร่ไม่ใส่ไข่10บาทครับเอาไม่ใส่ไข่10บาทอันนึงครับครับผมแล้วไม่แล้วขายได้เยอะไหมก็วันนี้ก็ยอดขายก็พันกว่าบาทยอดขายอ่ะนะกี่ชิ้นน่ะประมาณ100 ชิ้นมากกว่านั้นมากก็มีไข่ด้วยก็ดีอ๋อถ้ามีไข่ก็ดีไม่มีไข่ก็ครับแล้วมีไข่เท่าไหร่อ่ะใบไข่ก็18 18อ๋อใบหอมใส่ไข่ก็30อ๋อยอดขาย 1,000 ต้นทุน500ต้นทุน500โอ้ครึ่งนึงเลยเหรอครับอย่างนี้ก็มีละมีกำไร15,000ดิก็15,000บวกขายหมดทุกวันก็ได้มันต้องมีวันหยุดบ้างบางทีฝนตกขายไม่ได้ก็มีอ๋อฝนตกก็ใช่แล้วเดือนนึงเต็มๆก็ได้มันต้องกินมันต้องใช้เนี่ยพูดซะดีเลยนะเฮียหายไปนานนะช่วงนี้ผมไม่ได้อยู่แถวนี้อ่ะครับผมเนี่ยวันนี้ทานอะไรดีมาถึงร้านผมผมจะทำอร่อยๆให้เฮียกินธรรมดาไงธรรมดา10บาทครับผมเราเจอลุงเอไหมครับอะไรนะครับเฮียลุงเอเจอไหมครับจำได้ไหมที่อยู่เนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอ๋อครับเจอบ้างไหมไม่เจออะไรหรอเห็นแค่ว่ามาซื้อของเห็นแค่แป๊บเดียวอ๋อเหรอยังไม่ได้ทักทายอ๋อจะรีบมั้งมีธุระส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่อยากรู้จักกันแล้วมั้งแต่เหมือนเดิมนะไม่ผอมไม่อ้วนนะครับดูแลตัวเองดีอย่าไปเครียดมากอย่าไปเครียดโอเคแค่นี้ก่อนวันไหนขายไม่ดีเราต้องทำใจวันไหนขายดีก็ดีใจหน่อยมีความสุขวันนั้นเพราะว่าลงทุน500ไปแล้วนี่ถ้ายอดขายเราไม่ถึงตั้มก็ไหวพันเองเราก็กำไรวันนั้นไม่ถึง500ถูกต้องถ้าขายพุ่นนี่คือว่าเราได้เต็มๆก็นี่ก็เป็นลูกจ้างของนายเฮียเอาแน่นอนครับอิสลามกว่าขายของใช่ๆโอเคครับรายงานเท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเอาใหม่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายโอเคครับเพื่อนผมเองนะครับรู้จักมาตั้ง10ปีแล้วนะครับไม่น่าเชื่ออายุเท่าไหร่แล้วนะ30ได้เนี่ยป๊ารู้จักตอน20ป่ะ20แม่จ้าครับผมโอเคไว้เจอกันตายังไม่แก่ในเงี้ยเออไม่เปลี่ยนเลยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับอาชีพทำโรตีนะครับผมคาดว่าน่าจะได้ประมาณนี้นะครับคือเดาเอานะครับผมไม่ได้ไปถามตรงๆว่ารายได้ต่อเดือนมันประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่า
ผมคาดเดาว่าเออน่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะมากกว่าถ้าขยันก็คือมากกว่าแต่ถ้าหยุดก็อาจจะน้อยกว่านะครับถ้าเห็นอย่างที่บอกนะครับถ้าฝนตกก็ไม่ได้ขายก็คิดว่านะครับเดี๋ยวผมไปรื้อนะครับวิดีโออันเก่าๆมาแล้วก็ถ้าอันไหนน่าสนใจก็เดี๋ยวผมจะมาเผยแพร่ให้ดูแล้วกันนะครับวิดีโอนี้ผมถ้าจำไม่ผิดนะคือคนติดตามยัง100อ่ะ100อ่ะเลย100ไปนิดหน่อยมั้งประมาณนั้นนะครับผมตอนที่ผู้ติดตามประมาณยังน้อยอยู่นะครับ100กว่านิดๆโอเคแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับซายโนรา